พลงคนฆ่ารอ8คำร้องนิดเปาเวศทำนองพระพินิจชนคดีขับร้องโดยดำลงดินเป็นปริศนาว่าใครคนฆ่ารอ8เขาลือดังกันให้แซดคนฆ่ารอ8เป็นใครปรากฏหลักฐานวกวนในสังคมไทยเบี่ยงเบนปกปิดเอาไว้แต่สุดท้ายก็ปิดไม่ลงนี่แหละความลับเขาว่าไม่มีในโลกช้างด้วยใบบัวปกให้คนทั้งโลกยืนงงสร้างภาพเลิศหรูว่ากูคนดีซื่อตรงหลอกให้คนไทยลุ่มหลงแสดงละครอำพรางใจช่างโหดร้ายสังหารคนบริสุทธิ์นายชิดเฉลียวนายบุตรคนบริสุทธิ์ชีวิตอับปางตายมาหลายปีแต่คดีไม่เคยสะสางเป็นฆาตกรรมอำพรางปิดบังทั่วฟ้าเมืองไทยสรุปหลักฐานหลายคนเอามาประกอบสุดท้ายจนได้คำตอบคนฆ่ารอ8เป็นใครถ้ากล้าเปิดเผยความจริงตรงมาตรงไปคนฆ่าก็ไม่ใช่ใครเขาคือรอ9นั่นเองใจช่างโหดร้ายสังหารคนบริสุทธิ์นายชิดเฉลียวนายบุตรคนบริสุทธิ์ชีวิตอับปางตายมาหลายปีแต่คดีไม่เคยสะสางเป็นฆาตกรรมอำพรางปิดบังทั่วฟ้าเมืองไทยสรุปหลักฐานหลายคนเอามาประกอบสุดท้ายจนได้คำตอบคนฆ่ารอ8เป็นใครถ้ากล้าเปิดเผยความจริงตรงมาตรงไปคนฆ่าก็ไม่ใช่ใครเขาคือรอ9นั่นเองสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะครับวันนี้เป็นตอนพิเศษนะครับในวาระครบรอบ69ปีใครฆ่ารัชกาลที่8ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคดีนะฮะที่เป็นคดีปริศนาที่วันนี้เนี่ยก็ยังเป็นหลุมดำของประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยเนี่ยนะฮะแล้วก็สร้างความเครือบแคลงแล้วก็สงสัยให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยมาเป็นระยะเวลานานครับเกี่ยวกับเรื่องของกรณีสวรรคตของรัชกาลที่8ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับคนที่กระทำความผิดตัวจริงเนี่ยก็ยังไม่ถูกดำเนินคดีซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะมาคุยกับบุคคลที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันกษัตริย์แล้วก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกรณีสวรรคตของรัชกาลที่8เนี่ยนะฮะมาตลอดชีวิตในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนั่นก็คืออาจารย์สุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์หรือว่าสุรชัยแซ่ด่านครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเหตุการณ์กรณีสวรรคตของรัชกาลที่8เนี่ยที่เกิดขึ้นในวันที่9มิถุนายนปี2489เนี่ยซึ่งวันที่ในหลวงอนันตมหิดลสวรรคตเนี่ยนะฮะมันเรื่องราวมันเป็นยังไงฮะเมื่อมีเสียงปืนดังขึ้นเนี่ยเวลานั้นเนี่ยตอนนั้นใครอยู่ห้องบรรทมและใครทำอะไรยังไงอยากจะให้อาจารย์เล่าเรื่องราวในช่วงเวลานั้นเนี่ยให้กับพี่น้องท่านผู้ชมได้ฟังนะครับเมื่อวันนี้
เมื่อ69ปีครับก็เกิดเหตุสลดที่กษัตริย์อนันทมิดลถูกลอบสังหารครับนะแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประเทศครับเป็นจุดเปลี่ยนในทางที่เลวร้ายวันนี้ถ้ากษัตริย์ภูมิพลยังทรงเป็นกษัตริย์อยู่ผมคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยสภาพคงไม่เป็นอย่างนี้ครับเราน่าจะไม่ด้อยกว่าเกาหลีใต้นะแต่เนื่องจากเมื่อกษัตริย์อนันทมิดลถูกลอบสังหารครับก็เปลี่ยนกษัตริย์องค์ใหม่ซึ่งกษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยวันนี้มันก็ไม่เป็นที่เคลือบแคลงนะว่าเป็นใครไปไม่ได้ครับก็คือคนที่สังหารรัชกาลที่8นั่นเองก็คือรัชกาลที่9รัชกาลที่9ครับเขาบอกว่าฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าปูฆ่าปลาเนี่ยเพื่อต้องการเนื้อมาแกงกินครับฆ่าพระเจ้าแผ่นดินต้องการอะไรก็ต้องการแผ่นดินก็ใช่ไงแล้วไอ้ประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่นายทองด้วงครับนะซึ่งเป็นขุนศึกคู่บัลลังก์ของพระเจ้าตากสินมหาราชฮะก็ฆ่าพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็ได้เป็นกษัตริย์นะและคนก็มีการพูดว่าเนี่ยเริ่มต้นของราชวงศ์จักรีเนี่ยก็ฆ่าชิงแผ่นดินเข้ามาครับเสร็จแล้วในวาระสุดท้ายของราชวงศ์จักรีเนี่ยครับก็น่าจะเป็นฆ่าการฆ่าชิงแผ่นดินคนอื่นมาเหมือนกันซึ่งไม่ใช่ใครเป็นการฆ่าชิงแผ่นดินของพี่ชายคือวันนั้นเนี่ยนะในพระบรมมหาราชวังนะดิเจสุโนครับนะตามที่ได้อ่านได้ศึกษาประวัติศาสตร์มาเนี่ยวันนั้นนะมีคนที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังเนี่ยนะมีอยู่ 5-6 คนครับ1ก็คือพระเจ้าอยู่อนันทมหิดลสองพระอนุชาคือเจ้าฟ้าภูมิพลสามก็คือสมเด็จพระราชชนีศรีสังวาลสี่พระพีเลี้ยงเนื่องห้านายชิดสิงหเสนีซึ่งเป็นมหาดเล็กหกนายบุตรปัทมศรินดูเหมือนนามสกุลใช่ไหมครับก็เป็นมหาดเล็กคว้าอยู่หน้าห้องอีกคนหนึ่งนะมันก็เป็นข่าวซุบซิบนะแรกๆก็มีข่าวว่าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนั่นก็คือราชเลขาธิการนายเฉลียวปทุมรสครับแต่ต่อมาก็มีเอกสารเนี่ยแล้วก็คนในวงในเนี่ยบอกวันนั้นก็อยู่แต่อยู่ในห้องของพระบรมราชชนีเพราะตอนนั้นน่ะพระบรมราชชนีนี่ก็อายุก็46ปีครับอยู่ในวัยไก่แก่แม่ปลาช่อนนะยังไม่แก่เกินไปนะถึงแม้จะไม่ใช่สาวอ้อๆเนี่ย46ปีเนี่ยพอเหมาะพอเจาะแล้วก็นายเฉลียวก็รูปหล่อเป็นราชเลขาธิการที่ใกล้ชิดมีคนที่พูดที่เขียนเป็นบันทึกไว้ว่าวันนั้นหลังจากรอแปดสวรรคตครับรอเก้าก็วิ่งทะลึกทะลักไปหาแม่ปรากฏว่าก็มีคนออกจากห้องก็คือนายเฉลียวนี่ก็เป็นที่มาที่ว่าก็ถูกปิดปากไปด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีคนอยู่วันนั้นก็ตามที่กล่าวมาแล้วมันไม่มีคนนอกนะแล้วในพระบรมมหาราชวังเนี่ยนะการที่จะมีคนร้ายไปสังหารกษัตริย์เนี่ยมันเป็นไปได้ยากครับและเมื่อถูกสังหารแล้วก็กลายเป็นหาคนยิงไม่ได้ทีนี้เราก็สันนิษฐานว่านายชิดนายบุตรนายเฉลียวเนี่ยนะครับฆ่ากษัตริย์ไปได้อะไรได้เป็นกษัตริย์ไหมก็ไม่ได้เป็นมันก็ถูกประหารด้วยดิ ไม่แต่ฆ่ายังถูกประหารสมเด็จพระชนนีเนี่ยจะสังหารไม่น่าจะใช่ก็คงจะไม่ฆ่าลูกตัวเองใช่พระพี่เลี้ยงเนื่องก็ไม่ใช่และทุกคนเนี่ยได้ตรวจเขม่าดินปืนว่าทำพาราทินเฟสตรวจเขม่าดินปืนหมดก็คือหมายถึงทุกคนคือเขม่าดินปืนอะไรต่างๆต้องตรวจใช่ใช่ก็มีคนเดียวที่ไม่มีการตรวจก็คือภูมิพลแต่เนี่ยอย่าลืมนะวันที่เนี่ยผู้นายตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าวันที่9มิถุนา2489เนี่ยครับหลังจากกษัตริย์อนันทมิดลสวรรคตเนี่ยข่าวเบื้องต้นนะ
บอกไม่ใช่ถูกลอบสังหารนะเป็นการปรุงพระชนตนเองหมายถึงว่ากษัตริย์อนันต์พันโดนเนี่ยถูกยิงด้วยปืน11มม.เข้าที่หน้าผากขณะกำลังนอนหงายอยู่ทำไมเขาถึงให้ข่าวอย่างนั้นฮะอาจารย์ก็เพราะว่าถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะร.เก้าก็ไม่มีโอกาสจะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์เข้าใจไหมแต่ทีนี้เมื่อสรุปลงว่าเป็นการปรงพระชนพระองค์เองในตอนค่ำวันนั้นก็สถาปนาร.เก้าเลยไงทำไมถึงด่วนมากอ่ะไม่มีการสอบสวนแต่ถ้าข่าวออกมาเบื้องต้นเนี่ยนะบอกว่ากษัตริย์ถูกลอบสังหารใช่ไหมครับมันก็ต้องสอบทุกคนหมดร.เก้าก็ยังไม่ได้มีการสถาปนาเมื่อไม่มีการสถาปนาก็ไม่มีโอกาสครับแต่เรื่องนี้เนี่ยนะข่าวตอนต่อมาภายหลังเนี่ยท่านผู้หญิงภูนสุขพนมยงค์เนี่ยเป็นคนที่ออกมาเปิดเผยบอกว่าท่านปรีดีพนมยงค์เนี่ยรู้สึกถึงความผิดของท่านอย่างรุนแรงมากในเรื่องนี้คือตอนนั้นปรีดีเป็นนายกรัฐมนตรีนะพอหลังจากสวรรคตของร.8ปรีดีก็มาเนี่ยเขาบอกว่าพระชนนีศรีนวลถึงกับก้มลงกราบเลยอ้อนวอนมากบอกว่าไหนๆก็ตายไปแล้วคืออ้อนวอนปรีดีพนมยงค์ใช่ก็ให้รูปการออกมาว่าปรงพระชนตนเองไงครับเพื่อจะได้สถาปนาร.9ทีนี้พอสาร.9พอเป็นกษัตริย์แล้วกฎหมายมันคุ้มครองนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ารัฐธรรมนูญฉบับในช่วงนั้นเนี่ยเหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไหมกล่าวหาแล้วฟ้องร้องกษัตริย์ในทางใดๆไม่ได้พอเป็นกษัตริย์กล่าวหาไม่ได้แล้วจะกล่าวหาว่าปรงพระชนร.8ไม่ได้แล้วนะฟ้องร้องไม่ได้แล้วนะก็คือหมายว่ารัฐธรรมนูญกฎหมายคุ้มครองแล้วครับดังนั้นวันนั้นก็คือให้ผ่านช่วงวันนั้นไปก่อนดังนั้นก็ออกมาในว่าพระองค์เนี่ยปรงพระชนองค์เมื่อปรงพระชนแล้วก็ในที่สุดก็รัฐบาลก็คือพระนาท่านปรีดีพนมยงค์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีวันนั้นก็มีการเสนอก็มีการสถาปนาภูมิพลเป็นกษัตริย์ราชการที่9ไงคือเหตุการณ์ในเวลานั้นเนี่ยทำไมท่านปรีดีพนมยงค์เนี่ยถึงต้องสถาปนากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์ทีนี้ไอ้ผลของการที่ท่านปรีดีพนมยงค์เนี่ยสถาปนากษัตริย์ภูมิพลไปแล้วเนี่ยผลที่ตามมาเนี่ยมันเป็นยังไงฮะก็คือเนี่ยเมื่อสถาปนาไปแล้วในทางกฎหมายก็เอาไม่ได้แล้วเนี่ยครับเข้าใจไหมแล้วทีนี้ก็หมายว่าเมื่อมีการตรวจขม่าวดินปืนเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าในตรวจในช่วงไหนมันไม่ใช่ตรวจในช่วงนั้นครับเพราะในช่วงนั้นเมื่อสรุปออกมาว่ากษัตริย์อนันทมิโดนเนี่ยปรงพระชนพระองค์เองเนี่ยแล้วจะต้องมีการตรวจขม่าวดินปืนคนอื่นทำไมอ่ะครับแสดงว่ามันมีการตรวจในภายหลังใช่ไหมมีการตรวจภายหลังเพราะว่าหลังจากเมื่อปรงพระชนแล้วเนี่ยนายชิดนายบุตรเนี่ยซึ่งเป็นมาดเล็กเนี่ยก็วิ่งเข้าไปครับก็เห็นพระอนุชายืนพระกันแสงอยู่รู้สึกว่าถือปืนอยู่ในมือด้วยใช่ไหมแล้วก็ต่อมาสมเด็จมินีก็สั่งตรงนี้ว่าห้ามพูดเรื่องนี้กับใครอย่างเด็ดขาดแต่อาจารย์มันก็มีกระแสข่าวที่เขาบอกว่าในหลวงอนันทมหิดลเนี่ยไม่ได้สวรรคตหรอกตอนนี้ก็หนีไปบวชอยู่อะไรไอ้นั่นมันเป็นการสร้างละครขึ้นมาเพื่อพูดง่ายเพื่อกลบไอ้เรื่องการฆาตกรรมนั่นเองนะมันก็เหมือนกับไปพระเจ้าตากสินนั่นแหละครับถึงขนาดแต่งเป็นตำนานขึ้นมาว่าไม่ได้ถูกประหารแต่กลายเป็นพระอนุชาของไอ้พระพุทธยอดฟ้าครับคือกรมหลวงอะไรกรมหลวงอะไรอ่ะไอ้ศรีราชเดโชชัยอะไรเนี่ยครับเป็นคนเอานักโทษมาแทนตัวให้ถูกประหารเสร็จแล้วก็พาหนีไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชครับแล้วไปบวชอยู่ที่วัดถ้ำเขาขุนพนมนะอำเภอพรหมคีรีนะจนกระทั่งสวรรคตที่นั่นก็คือสร้างแต่งละครทำเป็นตำนานให้เกิดความชอบธรรมว่าเราฆ่าไม่ได้ฆ่าพี่ชายเราแปดหรอกนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สังหารเจ้านายเก่าครับพระเจ้าตากสินเนาะแต่ความจริงก็คือความจริงมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาแต่งกันได้ครับเข้าใจไหมถ้าถามว่าถ้าโรเปตไม่ถูกสังหารอ่ะไม่สวรรคตแล้วตั้งโรเก้าได้ไงครับเนี่ยใช่ไหมตั้งได้ไงถึงแม้ว่าสมมติจะไปบวชก็ต้องสละราชสิครับใช่ไหมเรื่องไหนอ่ะโรเปตสละราชที่ไหนอ่ะเข้าใจไหมอันนี้มันเป็นละครเป็นละครที่ว่าสร้างตำนานขึ้นมาจะมาหลอกครับแค่นั้นเองแต่ที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือเป็นการสรุปว่าปรงพระชนพระองค์เองครับเพื่อที่จะได้ตั้งร.เก้าไงแล้วก็ปรีดีเนี่ยก็คือวันนั้นน่ะก็พูดหน้ายอมรับเลยท่านยอมรับ
ถึงความผิดพลาดท่านผู้หญิงคุณสุขพนุยงก็เปิดเผยในภายหลังว่าดีๆเนี่ยรู้สึกผิดพลาดมากเพราะวันนั้นเนี่ยถ้าท่านทำตามกฎหมายเนี่ยก็คือวันนี้เนี่ยไม่มีกษัตริย์บูรณ์และก็ไม่เกิดเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้เกิดเหตุการณ์ที่การมีการฆ่าประชาชนมีการอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันเกิดเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อทางประวัติศาสตร์เลยที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในสภาพที่เลวร้ายมาจนถึงปัจจุบันแต่มันก็มีคนที่พูดว่าท่านปรีดีพนมยงค์เนี่ยก็มีส่วนร่วมในการฆาตกรรมรัชกาลที่8ก็มีคนไปตะโกนในโรงหนังว่าปรีดีฆ่าในหลวงคุณตี๋ศรีสุวรรณอะไรต่างๆเรื่องราวตรงนี้มันเป็นยังไงฮะอาจารย์ก็คือหลังจากเมื่อสถาปนาร.9ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะต่อมาเนี่ยก็มีการพูดง่ายว่าสรุปว่าไม่ได้ปรงพระชนม์เองแต่ถูกลอบทังหารพอถูกลอบทังหารทีนี้ต้องถามว่าแล้วใครล่ะครับดังนั้นก็มีการพูดง่ายว่าพรรคประชาธิปัตย์นะก็วางแผนให้คนไปตะโกนในโรงหนังเฉลิมกรุงครับนะเป็นการเปิดเผยของนายเรียงชัยการเปิดเผยว่าไอ้ปรีดีตะโกนว่าปรีดีฆ่าในหลวงต่อมาก็ทำเป็นคดีขึ้นมาว่าปรีดีเนี่ยอยู่เบื้องหลังเพราะตอนนั้นปรีดีเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยอยู่เบื้องหลังในการลอบสังหารมีการในผู้ใดปั้นพยานนายตี๋ศรีสุวรรณออกมาให้การอะไรต่างๆและนายชิดนายบุตรนายเฉลียวเนี่ยก็คือผู้ร่วมครับนะต่อมาก็ศาลเนี่ยตัดสินยกฟ้องปรีดีแต่ตัดสินประหารชีวิต3คนครับทีนี้ถามว่าในรูปการทางคดีนะผมเนี่ยติดคุกมา22ปีเห็นคดีมาเยอะรู้จักคนที่ถูกคดีมาเยอะนับร้อยนับพันน่ะไม่มีหรอกที่คดีฆาตกรรมที่ฆ่าคนตายน่ะมีแต่ผู้ร่วมแต่ไม่มีคนยิงนั่นมันจะตัดสินได้ยังไงแต่วันนี้ก็คือหาคนยิงก็ยังไม่เจอก็คือถามว่ารอแปดใครยิงไม่มีคนยิงแต่มีผู้ร่วมผู้ร่วมคือนายชิดนายบุตรนายเฉลียวสังหารและถามว่าคนยิงอ่ะหาคนยิงไม่เจอเอาแล้วตายได้ยังไงเพราะในรูปคดีฆาตกรรมถามว่าคนที่ตายเพราะอะไรใครเป็นผู้ทำให้ตายมีแต่ผู้ร่วมไม่มีคนยิงแล้วมันจะตายได้ยังไงใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นคดีที่แปลกประหลาดเพราะอะไรคนยิงไม่สามารถระบุได้เพราะอะไรเพราะคนยิงก็เป็นกษัตริย์ปัจจุบันแล้วเป็นกษัตริย์แล้วแหละไประบุว่าเป็นคนยิงไม่ได้ใช่ไหมใครจะบอกกษัตริย์เป็นคนยิงอย่างนั้นเถอะว่าเราจะมองในเรื่องของการที่มีการประหารในชิดในบุตรในเฉลียวเนี่ยมันเป็นการฆ่าเพื่อปิดปากหรือเปล่าอาจารย์ก็เป็นอย่างนั้นด้วยเพราะว่าเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่หลักประหารนะก่อนเข้าสู่หลักประหารเนี่ยนายชิดนายบุตรนายเฉลียวเนี่ยนะครับพลตวีเผ่าศรีอานนท์ก็ไปคุยกันตัวนี้ก็บอกความจริงให้ทราบหมดเลยครับนะว่าคนที่ลั่นไกสังหารเนี่ยรอ8นี่ก็คือรอ9แล้วก็มันมีเรื่องนะมีเรื่องผมเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนจำบางขวางเนี่ย10ปีครับนะไอตอนที่ผมติดคุก16ปีเนี่ยก็อยู่เรือนจำหลัก4ปีนึงแล้วก็ไปอยู่บางขวาง10ปีครับจากนั้นก็ไปอยู่เรือนจำคลองเปรม5ปีสุดท้ายครับมันมีเรื่องเล่าเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องเล่าในเรือนจำบางขวางเนี่ยมันมีต้นโพอยู่3ต้นอยู่ตรงหน้าแดนสูตกรรมสูตกรรมคือแดนโรงครัวทางที่จะเลี้ยวไปนะคือถ้าหมายว่าตรงนั้นถ้าตรงไปเนี่ยมันเป็นโรงครัวเลี้ยวซ้ายก็ไปแดนทหารครับมันมีต้นโพอยู่3ต้นนะเขาเรียกโพอธิษฐานคนในเรือนจำบางขวางเนี่ยหมายว่าใครจะอธิษฐานอะไรต่างเนี่ยต้องไปจุดธูปจุดเทียนบูชาแล้วก็อธิษฐานที่ต้นโพนั้นครับตำนานของต้นโพนี้เล่ากันว่าเนี่ยคนที่ปลูกคือนายชิดนายบุตรนายเฉลียว3คนก่อนที่เขาจะถูกประหารชีวิตเขาปลูกโพไว้3ต้นแล้วเขาก็อธิษฐานบอกว่าถ้าเขาเนี่ยนะเป็นผู้สังหารเนี่ยเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดสังหารรัชกาลที่8จริงเนี่ยก็ขอให้ต้นโพ3ต้นนี้เหี่ยวเฉาตายไปพร้อมกับชีวิตของพวกเขาแต่ถ้าเขาเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ขอให้ต้นโพทั้ง3ต้นนี้เจริญงอกงามต่อไปวันนี้ต้นโพนั้นใหญ่ครับใหญ่เต็มโอบเลย3ต้นนะเพราะมันผ่านมาตั้งเท่าไหร่อ่ะผ่านมาตั้งโอ้กี่ปีแล้วเป็น10ปีเหมือนกันก็มันไม่ใช่ละ6 70ปีแล้วนะเพราะรอ8ถุงทหารก็69ปีแล้วใช่มั้ยแล้วที่ไอ้พวกนี้ถูกตัดสินประหารชีวิตก็คงหลังจากนั้นไม่ถึง10ปีมั้งครับเข้าใจมั้ยเพราะงั้นมันก็ต้นโพนั้นมันก็อายุ60กว่าปีฮะแล้วตอนที่ผมบอกจากเรือนจำขวางนี่มันก็ออกมาผ่านมาตั้ง20ปีใช่ไหมตรงนั้นเขาเรียกโพอธิษฐานสามต้นนะวันนี้ก็เจริญงอกงาม
ย่างกรณีสวรรคตของรัชกาลที่8เนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าเป็นเรื่องของการจงใจและเจตนาในการที่จะรอบคงพระชนนะอาจารย์ก็มันมีอยู่2แง่ครับนะมันมีอยู่2ใน2ทฤษฎีหนึ่งนะมีการพูดถึงว่าเป็นการหยอกล้อกันหมายความหมายประแสงปืน11มม.เนี่ยนะครับปืนรู้สึกจะเป็นยี่ห้อโคน11มม.เนี่ยครับนะเป็นปืนที่ไกลอ่อนด้วยและทีนี้ร.8เนี่ยก็ชอบเล่นปืนทีนี้เขาบอกวันนั้นน่ะร.8ก็ประชวรแล้วก็นอนอยู่ร.9ก็เข้าไปร.8ก็เอาปืนเนี่ยมาเล่นครับแล้วก็ไปจ่อว่าเนี่ยฉันเนี่ยยิงเธอได้นะและเสร็จแล้วก็ส่งปืนร.9นี่ก็บอกฉันก็ยิงเธอได้นะใช่ไหมเล็งไปที่ศีรษะแล้วร.8ว่ายิงเลยเหนียวไกลเลยเปรี้ยงนี่นะซึ่งก็คนที่จะรู้เรื่องนี้ได้ก็คือร.9ตอนคนอื่นไม่มีนายโอครับเนี่ยเพราะงั้นไอ้เรื่องที่มีการบันทึกอย่างนี้จริงแค่ไม่รู้แต่เขาก็มีข้อสันนิษฐานอย่างหนึ่งว่าครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยแล้วทำไมจะต้องปกปิดคนสังหารสังหารกษัตริย์ปกปิดทำไมแล้วกลายเป็นว่าแทนที่คนที่สังหารกษัตริย์แล้วจะต้องถูกลงโทษกลับได้เป็นกษัตริย์ก็แสดงว่ามีพระราชวงศ์ที่วางแผนอยู่เรื่องนี้ไหมครับเพราะเขาบอกว่าร.8นี้เนี่ยใกล้ชิดกับปรีดีพนมยงค์มากและแนวคิดเนี่ยค่อนข้างเอียงไปทางซ้ายไปทางประชาธิปไตยครับร.8เนี่ยเคยจัดว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นเป็นการเอาเปรียบประชาชนพระองค์เคยพูดถึงจะยกเลิกระบบกษัตริย์ครับพูดถึงยกเลิกระบบกษัตริย์ซึ่งการยกเลิกระบบกษัตริย์เนี่ยหมายถึงว่าในราชวงศ์เนี่ยไม่ยอมอย่างเด็ดขาดครับเพื่อนเขาบอกว่านี่แหละเป็นที่มาที่ทำให้มีการวางแผนปรองประชนครับและในที่สุดพอปรองประชนแล้วแทนที่จะได้รับโทษกลับได้ความชอบเป็นกษัตริย์แล้วหลังจากขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยในพระราชวงศ์เนี่ยก็หมายว่าช่วยกันปกป้องช่วยกันได้สนับสนุนเต็มที่จนกลายเป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจมากมีอำนาจมากเหมือนกับยุคสมบูรณาสิทธิราชซึ่งเป็นที่เราก็เห็นอยู่ประจักษ์ทุกวันนี้ครับและต่อมาเนี่ยก็ก่อกรณีลองเลือดสังหารประชาชนตั้งกี่ครั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าร.9เนี่ยไม่ใช่สังหารแต่ร.8นะ14ตุลา16นะหมายความโดยอ้อมสังหารประชาชนโดยอ้อมเพื่อที่จะขับไล่จอมพลถนอม6ตุลา19สั่งให้สังหารประชาชนโดยตรงครับนิสิตนักศึกษาฝ่ายซ้ายนั่นโดยตรงเลยใช่ไหมพฤษภา35ก็โดยอ้อมแต่53เนี่ยโดยตรงเลยที่มีการตะโกนว่าเหี้ยสั่งฆ่าหาสั่งยิงนั่นแหละถ้ายังไม่ตาสว่างแล้วนั่นก็สั่งโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำกล่าวในแง่ที่ว่าเนี่ยไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุคือมันก็มีอุบัติเหตุก็คือเนี่ยไอ้สองแนวความคิดเนี่ยสองทฤษฎีนี้เนี่ยนะครับนะคนที่จะรู้ที่สุดก็คือพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลเองแต่ในหลวงก็ไม่เคยออกมาพูดเรื่องนี้เลยก็จะไปพูดได้ยังไงอ่ะนะจะพูดแง่ไหนก็ไม่ได้อุบัติเหตุก็ไม่ได้จะไม่เจตนาก็ไม่ได้นะก็คือต้องเฉยแต่สิ่งที่เป็นข้อสังเกตก็คือว่าที่เราบอกว่า the king never smile เป็นกษัตริย์ที่ไม่เคยยิ้มเพราะมีความในใจอยู่ตรงนี้นะมีความในใจรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทสรุปก็คือนะวันนี้เนี่ยร.8ที่ถูกปรองประชนเนี่ยนะมันเป็นอื่นไปไม่ได้ครับมันไม่มีทางที่จะเป็นอื่นไปได้ในคน 6-7 คนนั้นมันไม่มีคนอื่นใช่ไหมก็คือเนี่ยมันชัดเจนที่สุดอันนี้มันเป็นคือเป็นเขาเรียกเป็นเรื่องที่ปิดกันจนแซดทั้งโลกรู้กันทั้งโลกแล้วครับว่าเป็นฝีมือของภูมิพลเองที่แต่หลายๆคนเขาก็เอาไปเขียนหนังสือนะฮะไม่ว่าจะเป็นแอนดรูว์ แมคเกเกอร์หรือแม้แต่กระทั่งอาจารย์สุพจน์ด่านตระกูลก็เอาไปเขียนเป็นหนังสือเกี่ยวกับกรณีสวรรคตของรัชกาลที่คืออาจารย์สุพจน์เนี่ยก็ไม่ถึงกับเขียนตรงๆครับเพราะว่าเป็นหนังสือที่เผยแพร่ถ้าเขียนตรงก็โดนข้อหาหมิ่นแต่ว่าเราเข้าใจโดยหน่อยก็คือท่านเอาไอ้เรื่องคดีปรองประชนเนี่ยในการกล่าวหาปรีดีเนี่ยคือเมื่อเราอ่านไอ้เรียบเรียงไอ้พูดง่ายไอ้ความเป็นมาไปก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ครับนะว่ามันเป็นอื่นไปไม่ได้ก็อย่างที่ผมวิเคราะห์ในเชิงกฎหมายนั่นแหละว่านะมีผู้ร่วมแต่ไม่มีคนสังหารเนี่ยมัน
คดีมันจะสรุปได้ยังไงผู้ตายนะตายเพราะอะไรเคยเป็นผู้ทำให้ตายไม่มีคนทำให้ตายมีแต่คนร่วมเอ้าแล้วคนร่วมมันจะตายได้ไงไม่มีคนยิงใช่ไหมแต่วันนี้หาคนยิงไม่ได้เหตุที่หาคนยิงไม่ได้เพราะคนยิงเป็นกษัตริย์จึงไม่สามารถที่จะกล่าวหาและฟ้องร้องในทางใดๆไม่ได้ดังนั้นจึงชัดเจนที่สุดว่านะเมื่อ69ปีนะเมื่อวันที่9นะวันที่9มิถุนายน2489เนี่ยนะกษัตริย์อนันทมหิดลเนี่ยก็ถูกพระอนุชาเป็นผู้สังหารจะสังหารด้วยอุบัติเหตุหรือเจตนานั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ระยะเวลาเนี่ยมันก็ผ่านมาตั้ง69ปีแล้วที่กษัตริย์เนี่ยถูกฆ่าและคดีนี้เนี่ยก็ยังเป็นหลุมดำของประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยเนี่ยแต่สรุปแล้ววันนี้เนี่ยคนร้ายเนี่ยก็ยังหาไม่ได้คนที่เหนี่ยวไกลสังหารเนี่ยก็ยังหาไม่ได้เรื่องนี้เนี่ยอาจารย์คิดยังไงครับก็มันเค้าเรียกมันเป็นบาปเคราะห์ของคนไทยฮะนะในเมื่อกษัตริย์เนี่ยกษัตริย์เนี่ยถูกปรงพระชนแต่หาคนที่ปรงพระชนไม่ได้ครับนะแล้วคนที่ปรงพระชนเนี่ยก็กลายเป็นกษัตริย์องค์ใหม่เข้าใจไหมเมื่อคนที่ปรงพระชนเป็นกษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยถามว่ากษัตริย์ซึ่งกลายเป็นซึ่งเป็นฆาตกรเนี่ยครับแล้วจะทรงมีทศพิธราชธรรมได้อย่างไรจะเป็นกษัตริย์ที่ดีงามได้อย่างไรครับซึ่งวันนี้ประชาชนคนไทยเนี่ยถ้าไม่หน้ามืดตามัวเนี่ยนะก็คงจะมองเห็นมองเห็นว่าตลอดระยะเวลาเนี่ย69ปีที่ผ่านมาเนี่ยกษัตริย์องค์ปัจจุบันเนี่ยทำอะไรกษัตริย์องค์ปัจจุบันเนี่ยหมายความว่าหลังจากขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยนะในทางสังคมในทางเศรษฐกิจในทางการเมืองท่านทำอะไรครับนะในทางการเมืองท่านเนี่ยสนับสนุนให้มีการรัฐประหารกี่ครั้งครับครั้งนี้ก็ใช่ครั้งนี้ชัดเจนที่สุดสับสนให้ประยุทธ์จันทร์โอชาก่อรัฐประหารซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่น่าจะมีแล้วครับไอ้เรื่องเผด็จการทหารแต่สับสนตรงนี้ในทางเศรษฐกิจในขณะที่ประชาชนคนไทยยากจนข้นแค้นมากครับใช่ไหมเนี่ยมีข่าวว่าครอบครัวนึงฆ่าตัวตายหมดทั้งครอบครัวทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกสองคนเนี่ย มาจากเรื่องปัญหาเศรษฐกิจครับแต่ปรากฏว่ากษัตริย์เนี่ยขูดรีดจนกลายเป็นกษัตริย์เป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศร่ำรวยกว่าเศรษฐีอันดับหนึ่งในประเทศนะก็คือไอ้ซีพีครับ CP เนี่ยมีทรัพย์สินก็แค่เท่าไหร่3-4 แสนล้านครับแต่กษัตริย์มี1,190,000 ล้านครวยที่สุดในประเทศแต่เขาไม่จัดอันดับในประเทศนะเขาไปจัดอันดับว่ารวยที่สุดในบรรดากษัตริย์ทั้งโลกในบรรดากษัตริย์ทั้งโลกกษัตริย์รวยที่ถามว่ารวยมาจากไหนครับประเทศไทยเป็นเศรษฐีน้ำมันไหมไม่ใช่ประเทศไทยเป็นประเทศไอ้มหาอำนาจทางเศรษฐกิจแบบญี่ปุ่นแบบอเมริกาไม่ใช่ประเทศไทยยังเป็นประเทศเกษตรประชาชนยากจนครับเข้าใจไหมแต่กษัตริย์รวยที่สุดในโลกถามว่านี่มาจากไหนอ่ะทรัพย์สินมาจากไหนอ่ะผุดขึ้นมาจากดินเหรอมาจากบ่อน้ำมันไม่ใช่มันก็ขูดมาจากประชาชนนั่นแหละขูดมาจากชาวนาชาวไร่ชาวสวนยางชาวสวนปาล์มกรรมกรอะไรต่างๆนี่ขูดเลือดขูดเนื้อประชาชนจนร่ำรวยขนาดนี้ครับร่ำรวยขนาดนี้แล้วแต่ยังเบียดเบียนเงินภาษีอากรของประชาชนอีกแทนที่ว่าจะเอาทรัพย์สินเอามาใช้จ่ายในพระราชวงศ์ครับกลับเบียดบังภาษีอากรประชาชนด้วยอำนาจอิทธิพลของกษัตริย์ก็ให้คนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยตั้งงบประมาณให้กษัตริย์ปีหนึ่งอย่างปีที่ผ่านมา 17,000 ล้านบาทครับใช่ไหมพอพูดถึงกรรมกรแรงงานวันละ300บาทประยุทธ์จันทร์โอชาก็ออกมาโวยวายฮะไม่มีเงินเนี่ยถ้าจะขึ้นค่าแรงเกินก็ถามว่าเอาเงินมาจากไม่มีแล้วไปขึ้นเงินให้กับกษัตริย์แล้วประยุทธ์ทำไมไม่พูดล่ะทำไมเงินเดือนข้าราชการขึ้นได้เงินเดือนกษัตริย์ขึ้นได้แต่ว่าประชาชนนี่ขึ้นไม่ได้ประชาชนเนี่ยถามว่าผู้ใช้แรงงานนะเขาทำงานนะครับเขาทำงานแต่แรงงานส่วนเกินเขานั่นแหละใช่ไหมที่ไปสร้างความร่ำรวยกับบริษัทต่างๆครับกิจการต่างๆเขาได้เงินมาด้วยน้ำพักน้ำแรงนะแต่กษัตริย์ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงที่ไหน17,000 ล้านเนี่ยกษัตริย์ทำอะไรฮะนะเหงื่อหยดเดียวเปล่าได้มา17,000 ล้านอ่ะแหมอาจารย์แต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราลองคิดไปถ้าเกิดว่า
ประเทศไทยของเราเนี่ยยังมีสถาบันกษัตริย์อยู่ยังเป็นแต่ว่าสถาบันกษัตริย์ของเราเนี่ยคนที่เป็นกษัตริย์เนี่ยไม่ใช่กษัตริย์ภูมิพลแต่ว่าเป็นกษัตริย์อนันทมหิดลรัชกาลที่8เนี่ยอาจารย์ว่าประเทศไทยของเราจะเป็นอย่างนี้ไหมผมว่าวันนี้เราไม่ด้อยกว่าเกาหลีใต้นะทำไมอาจารย์คิดอย่างนั้นฮะก็ถ้ากษัตริย์เนี่ยไม่ใช่เป็นตัวแต่ถ่วงรั้งความเจริญของประเทศเนี่ยไม่มีระบบกษัตริย์เนี่ยคือถ้ากษัตริย์อนันทมหิดลโดยแนวคิดของท่านเนี่ยที่บอกว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินเอาเปรียบประชาชนนั่นหมายถึงว่าไอ้มีความสำนึกครับมีความสำนึกของคนที่เป็นกษัตริย์ว่าไม่ควรเอาเปรียบประชาชนถ้าเป็นอย่างนี้ท่านคงจะไม่ขัดขวางระบบประชาธิปไตยครับวันนี้ระบบประชาธิปไตยของเราก็เข้าสู่ความเป็นระบบประชาธิปไตยแบบสากลคงจะไม่มีการทำรัฐประหารไม่มีรัฐประหารหลายครั้งที่ผ่านมาครับใช่ไหมถ้าอยู่ไม่มีรัฐประหารโค่นล้มจอมพลป.ไม่มีรัฐประหารสมัยยุคถนอมไม่มี6ตุลา19ไม่มี14ตุลา16บ้านเมืองเราก็พัฒนาไปตามหลักสากลเลยพัฒนาตามหลักสากลเราก็มีกษัตริย์ที่อยู่เป็นสัญลักษณ์อันดีงามของประเทศก็คงจะไปแนวนั้นนะถ้าเรามองโดยแนวความคิดของพระเจ้าอยู่อนันต์เนี่ยคงจะไปแนวนั้นเมื่อพระองค์เนี่ยมีแนวคิดว่าการเป็นกษัตริย์เอาเปรียบประชาชนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าพระองค์ยังเป็นกษัตริย์และไม่เอาเปรียบประชาชนต้องเป็นกษัตริย์แบบไหนครับต้องเป็นกษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นแบบสวีเดนต้องแบบนั้นเป็นกษัตริย์ที่ไม่เอาเปรียบประชาชนเมื่อไม่เปรียบประชาชนวันนี้ทรัพย์สินส่วนมหาศาลคงจะไม่มีเป็น1ล้าน 190,000 ล้านใช่มั้ยไม่สนับสนุนเผด็จการให้ยึดอำนาจใช่มั้ยและอาจจะไม่มีมาตรา12ด้วยเราก็คงจะไม่ต้องหนีออกจากประเทศไทยใช่มั้ยก็เหมือนเกาหลีใต้ก็แต่เกาหลีใต้นั้นคือไม่มีกษัตริย์ครับนะไม่มีกษัตริย์แล้วพอไม่มีกษัตริย์เนี่ยมันไม่มีระบบกษัตริย์เพราะงั้นนั่นน่ะจะมีก็เผด็จการทหารก็คือเกาหลีใต้เนี่ยเขาเรียกประวัติศาสตร์เนี่ยมันผ่านช่วงยุคศักดินาไปแล้วใช่ไหมเพราะว่ากษัตริย์เนี่ยมันถูกล้มไปก่อนแล้วพอล้มไปแล้วก็เข้าสู่ยุคเผด็จการทหารเมื่อเข้าสู่ยุคเผด็จการทหารเนี่ยเมื่อประเทศเขาเนี่ยพัฒนาเข้าสู่ความเป็นทุนนิยมสมัยใหม่การต่อสู้ของกรรมกรของนักศึกษาในการต่อสู้เนี่ยในที่สุดระบบเผด็จการทหารก็หมดพอหมดมันก็เข้าสู่ประชาธิปไตยไอ้ของเราเนี่ยพอหมดระบบเผด็จการทหารเข้าสู่เผด็จการกษัตริย์ถอยกลับไปเผด็จการกษัตริย์เข้าใจไหมเพราะอะไรเพราะระบบกษัตริย์ยังอยู่ไงนะดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นโชคร้ายของประเทศไทยแล้วก็เป็นโชคร้ายที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของประวัติศาสตร์ก็คือวันที่9มิถุนาเมื่อ69ปีก่อนนะถ้าวันนี้เนี่ยนะไม่เกิดการปลงพระชนรัชกาลที่8ครับถ้าท่านยังอยู่เนี่ยประเทศไทยของเราก็คงจะโดยใช้คำว่าคงจะครับนะไม่อยู่ในสภาพอย่างนี้นะตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากครับผมสำหรับคนไทยครับผมโอเคอาจารย์เดี๋ยวเราพักเบรกกันแป๊บนึงก่อนครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงต่อไปนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับครับกลับเข้ามาสู่รายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านกันในช่วงที่2นะฮะอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องของกรณีสวรรคตของรัชกาลที่8ก็รู้สึกว่าจะมีผู้เกี่ยวข้องเนี่ยหลายคนแล้วก็อีกหลายๆคนเนี่ยก็ถูกประหารชีวิตไม่ว่าจะเป็นนายชิดนายบุตรนายเฉลียวเนี่ยก็ถูกประหารชีวิตแต่กับอีกคนนึงเนี่ยนะฮะที่เป็นถือว่าเป็นรัฐบุรุษอาวุโสของประเทศไทยแล้วก็ถือว่าสร้างคุณงามความดีให้กับประเทศไทยทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ตกเป็นผู้พ่ายแพ้สงครามเมื่อสมัยสงครามโลกเนี่ยนะฮะนั่นก็คือท่านปรีดีพนมยงค์กรณีเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์การสวรรคตของรัชกาลที่8เนี่ยจนทำให้ท่านปรีดีพนมยงค์เนี่ยต้องไปเสียชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยตรงนี้อาจารย์คิดยังไงและอาจารย์มองยังไงฮะก็คือปรีดีพนมยงค์เนี่ยถือว่าเป็นตัวจักรสำคัญครับในการในคณะราษฎรที่นำการเปลี่ยนแปลงซึ่งนี้ถือว่าระบบกษัตริย์เนี่ยเขาถือว่าเป็นศัตรูเลยครับเพราะฉะนั้นในกรณีสวรรคตของรอ8เนี่ยก็ถือโอกาสนี้เป็นการยิงนกนัดเดียวได้2ตัวครับ1เป็นการโยนความผิดให้กับปรีดี2นะเป็นการแก้แค้นในกรณีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับใช่มั้ยซึ่งก็ผู้น่ายเขาก็ทำสำเร็จคือทำไมอาจารย์ถึงมองว่ามันเป็นการแก้แค้นเกี่ยวกับเรื่องของการปกการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็อย่าลืมดิว่าหมายความหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยนะครับร.7เนี่ยสนับสนุนนะ
ให้พระองค์เจ้าบวรเดชเนี่ยเอากำลังทหารจากไอ้โคราชมาเพื่อจะยึดอำนาจคืนจากธนราชครับแล้วก็มาถูกปราบพ่ายแพ้ตรงที่หลักสี่เนี่ยที่มีอนุสาวรีย์ปราบกบฏเนี่ยใช่ไหมนั่นก็หมายความว่าแสดงว่ารอเจ็ดเนี่ยนะไม่ใช่คิดจะมอบอำนาจหรอกไอ้เรื่องที่ว่าออกมาจัดว่าข้าพเจ้าต้องไม่มอบอำนาจให้ใครเนี่ยมันเป็นการพูดเพื่อดูดีเท่านั้นเองแต่จริงๆนะหมายความว่าไอ้ระบอบกษัตริย์เนี่ยเขารู้สึกโกรธมากอย่างนั้นก็เลยกลายเป็นว่ากรณีสวรรคตของรัชกาลที่8ก็เลยกลายเป็นเอามาเป็นเครื่องมือในการที่จะแก้แค้นในการที่นั่นแล้วก็คือตัวจักรสำคัญก็คือพรรคแปรปัดเพราะพรรคแปรปัดเนี่ยเป็นพรรคก็เรียกพรรคเจ้าเป็นพรรคที่ระบอบกษัตริย์นั่นแหละเป็นคนตั้งพรรคนี้ขึ้นมาแล้วมีเป้าหมายก็คือปรีดีแล้วก็พรรคนี้นั่นแหละที่พูดง่ายว่าเป็นผู้ที่สร้างไอ้เรื่องนะปรีดีฆ่าในหลวงขึ้นมาทีนี้เนี่ยปัญหาว่าในเมื่อกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยพระองค์ท่านก็รู้ดีเพราะในเมื่อท่านเนี่ยเป็นคนลั่นไกสังหารพี่ชายเนี่ยจะด้วยอุบัติเหตุหรือเจตนาเนี่ยก็เรื่องหนึ่งไอ้ตรงนั้นนะแต่แน่นอนที่สุดคือท่านเป็นผู้ลั่นไกสังหารใช่ไหมท่านรู้กับตัวท่านดีและเมื่อท่านขึ้นเป็นกษัตริย์ถามว่านะเอาละปรีดีเนี่ยศาลยกฟ้องนะปรีดีนี่ศาลยกฟ้องก็พ้นมณฑินไปแล้วใช่ไหมเพราะปรีดีตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถามว่านายชิดนายบุตรนายเฉลียวเนี่ยซึ่งเป็นมหาดเล็กเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เกี่ยวข้องเลยกษัตริย์ภูมิพลก็รู้แล้วเมื่อเอาละเมื่อศาลตัดสินประหารชีวิตไปแล้วทำไมท่านไม่หาทางช่วยท่านมีอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษนะแม่แต่ตอนนั้นท่านก็ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศนะอาจารย์ก็กษัตริย์อยู่ก็มีผู้สำเร็จราชการฮะถามว่าจะไม่รู้เหรอว่าพวกนี้ถูกตัดสินประหารชีวิตเนี่ยท่านจะอยู่สวิตเซอร์แลนด์ท่านจะไม่รู้เหรอท่านก็เป็นกษัตริย์ฮะใช่ไหมเพียงแต่ว่ามีผู้สำเร็จราชการใช่ไหมท่านรู้ว่าถูกประหารท่านก็สั่งมาได้นี่ว่าเนี่ยต้องให้อภัยโทษเขาอะถามว่าผมเนี่ยถูกประหารชีวิตนะและผมเนี่ยก็ได้รับอภัยโทษใช่ไหมถูกประหารชีวิตได้อภัยโทษจากพระเจ้าอยู่ว่าภูมิพลเนี่ยแหละรอดตายใช่ไหมอ้าวครั้งหลังสุดถูกตัดสินจำคุก12ปี6เดือนก็ได้อภัยโทษจากพระเจ้าอยู่ว่าเนี่ยติดคุกอยู่2ปี7เดือนและทำไม3คนนั้นล่ะท่านถึงไม่ให้อภัยโทษล่ะแต่ว่าตอนนั้นคนที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นท่านปีดีพนมยงค์ไม่ใช่หรือเปล่าตอนนั้นน่าไม่ใช่ปรีดีหรอกชื่อเป็นอะไรผมลืมแต่ไม่ใช่ปรีดีเนี่ยเป็นผู้สำเร็จในช่วงไหนอ่ะในช่วงไหนรอ8ครับเข้าใจมั้ยแต่ตอนนั้นตอนรอ8สวรรคตเนี่ยปรีดีเนี่ยเป็นนายกแต่ตอนตัดสินประหารชีวิตในบุตรนายเฉลียวเนี่ยปรีดีอยู่ต่างประเทศแล้วจะเป็นผู้สำเร็จได้ไงปรีดีไม่อยู่ที่ประหารชีวิตนายชิดนายบุตรนายเฉลียวเนี่ยพ.ศ.เท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะแต่พูดได้ต้องหลังจากเกิดเหตุสวรรคตรอ8ผ่านมาแล้วเป็น10ปีนะนะดูเหมือนจะอยู่ในยุคของจอมพลป.หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะต้องไปเปิดดูอีกทีเนี่ยแต่ตัวของท่านปรีดีพนมยงค์เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่รู้เรื่องเกี่ยวกับกรณีสวรรคตของรัชกาลที่8ท่านปรีดีก็น่าจะรู้ว่าใครเป็นคนที่สังหารรัชกาลที่8ก็ปรีดีรู้ตั้งแต่ตอนวันแรกแล้วล่ะฮะรู้ตั้งแต่วันที่สมเด็จพระชนนีก็ก้มลงกราบอ้อนวอนนั่นแหละถ้าเกิดว่ารู้ตั้งแต่วันนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจะมองว่าตัวของท่านปรีดีพนมยงค์เองร่วมกันกับกษัตริย์ภูมิพลปกปิดกรณีเรื่องนี้เนี่ยเราจะมองงั้นได้ไหมอาจารย์ก็คือปรีดีจะร่วมกับกษัตริย์ภูมิพลได้ยังไงคือปรีดีเนี่ยพูดง่ายว่าเท่ากับทนการอ้อนวอนของสมเด็จพระราชชนนีไม่ได้ใช่ไหมในที่สุดก็ใจอ่อนไงและเนี่ยคือเป็นความรู้สึกที่ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของท่านตามที่ท่านผู้หญิงภูนสุขพนยมว่าปรีดีรู้สึกผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงใช่ไหมและความผิดพลาดการนั้นทำลายทั้งตัวท่านเองและทำลายทั้งประเทศชาติทำให้ประเทศชาติวันนี้ต้องอยู่ในความยากลำบากเพราะท่านตัดสินใจผิดเพราะวันนั้นเนี่ยในฐานะนายกรัฐมนตรีท่านบอกต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนก่อนในกรณีสวรรคตของรอ8จะไม่มีการตั้งรัชกาลที่9ขึ้นมาจนกว่าจะสะสางเสร็จแต่ท่านก็รู้ว่ารอ9เนี่ยยิงรอ8เพราะราชชนนีก็บอกชัดแต่ว่าหมายความอ้อนวอนว่าไหนๆลูกก็ตายไปแล้วแล้วก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นขอชีวิตไว้เถอะทีนี้ขอชีวิตไว้เนี่ยถ้าพูดว่าไว้ชีวิต
แต่ไม่ควรตั้งเป็นกษัตริย์แต่ทีนี้ถ้าไหว้ชีวิตนะไม่ตั้งเป็นกษัตริย์ไหว้ชีวิตไม่ได้ครับถ้าสมมติเอาละนะรอแปดสวรรคตวันนั้นน่ะไม่มีการตั้งรอ9รอ9อาจจะไปอยู่ต่างประเทศแต่สุดท้ายพอสรุปมาว่ารอ9ยิงเนี่ยรอ9ก็ถูกตัดสินประหารชีวิตอยู่ดีไม่รอดแต่ก็คือผิดพลาดก็คือไม่เอาผิดแล้วตั้งให้เป็นกษัตริย์เพราะเป็นกษัตริย์กฎหมายมันคุ้มครองแล้วไอ้ผิดกษัตริย์ไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าเกิดจะมองว่าตัวของท่านปรีดีพนมยงค์เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญคุณกับรัชกาลที่9เนี่ยเป็นอย่างมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวของท่านปรีดีพนมยงค์เองก็ถูกทำรัฐประหารจนต้องไปตายอยู่ต่างประเทศก็นั่นแหละตรงนี้อาจารย์มองว่ากษัตริย์ภูมิพลเป็นคนยังไงฮะก็พูดง่ายปรีดีเนี่ยพูดง่ายว่าเท่ากับเป็นการช่วยแล้วก็ตัวเองก็ถูกตลบหลังไงเข้าใจไหมเพราะนะพูดง่ายว่าเขาก็ไม่พอใจที่ไปล้มระบบใครมาเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเขาไม่พอใจเขาจ้องอยู่แล้วใช่ไหมแต่ทีนี้นี่คือความผิดพลาดใหญ่หลวงของปรีดีพนมยงค์ผิดพลาดทางประวัติศาสตร์ใหญ่หลวงที่ทำให้เกิดผลร้ายต่อประเทศชาติและผลร้ายต่อตัวท่านเองสุดท้ายท่านผู้หญิงปุณสุขพนมยงค์ต้องเขียนไว้ในพินัยกรรมไม่ขอรับเกียรติยศใดๆไงไม่ขอน้ำพระราชทานไม่ขอน้ำอาบศพไม่ขอการพระราชทานเป็นศพเลยเพราะก็รู้อยู่แล้วไปขอทำไมก็คนใครอ่ะใครยังไงตรงนี้นี่คือความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงวันนั้นน่ะถ้าหากว่าแค่ปรีดีพนมยงค์เอาแหละใช่ไหมเมื่อรัชกาลที่8สวรรคตต้องตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนให้ชัดเจนก่อนจะไม่มีการตั้งกษัตริย์จนกว่าเรื่องราวจะนั่นแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นรอ9ก็ไม่ได้ขึ้นภูมิพลก็ไม่ได้ขึ้นเป็นรัชกาลที่9ครับแต่เนี่ยคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดก็คือเมื่อไม่เอาผิดแล้วก็สรุปเป็นสังหารตัวเองนะปรงประชนพระเองแล้วในที่สุดก็หมายว่าก็ตั้งกษัตริย์องค์ใหม่ทันควันเลยวันนั้นเลยนะตั้งวันนั้นพอตั้งเสร็จแล้วจบเลยและต่อมาเนี่ยจอมพลปเนี่ยพยายามจะรื้อฟื้นคดีนะได้มีการติดต่อกับปรีดีเนี่ยเพราะจอมพลปก็ได้ข้อมูลจากนายเผ่าครับเพราะนายเผ่ากับนายชิดนายบุตรเนี่ยก็บอกนายเผ่าว่าคนที่ลั่นไกสังหารรอ8ก็คือรอ9นั่นแหละดังนั้นเนี่ยจอมพลปก็พยายามจะรื้อคดีมีการเขียนจดหมายกับปรีดีพนมยงค์จะเอาปรีดีกลับมาในที่สุดรอ9ก็วางแผนให้สฤทธิ์ยึดอำนาจล้มจอมพลปอะไรอย่างนั้นเพราะจะรื้อฟื้นคดีเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องพูดแล้วรื้อฟื้นคดีเพราะวันนี้รื้อฟื้นขึ้นมาก็ไม่ได้แล้วไม่มีใครจะรื้อฟื้นแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันก็คงจะไม่อยู่ที่จะขึ้นศาลแล้วแหมแต่ฟังอาจารย์ฟังดูอย่างนี้เนี่ยอาจารย์พูดถึงกษัตริย์ภูมิพลอย่างนี้ดูเหมือนกับว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยจะชั่วสุดๆเลยนะผมไม่บอกว่าชั่วหรือไม่ชั่วแต่ผมบอกว่าวันนี้ท่านปฏิเสธไม่ได้ว่าท่านเป็นคนเหนี่ยวไกลสังหารพี่ชายของท่านเองส่วนจะสังหารด้วยเจตนาหรืออุบัติเหตุนั้นเป็นเรื่องหนึ่งตรงนี้ซึ่งท่านย่อมจะรู้แต่สิ่งที่ผมคิดว่าท่านใจดำก็คือในเมื่อท่านรู้ว่าท่านเนี่ยเป็นคนทำและนายชิดนายบุตรนายเฉลียวเนี่ยไม่ใช่แล้วทำไมเนี่ยเมื่อถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วไม่ให้อภัยโทษเพราะอำนาจของกษัตริย์คืออำนาจในการให้พระราชทานอภัยโทษผมเนี่ยซึ่งพูดได้แต่ก่อนถูกข้อหาคอมนิดไม่ได้เป็นมหาดเล็กไม่ได้มีความดีความชอบกับไอ้ระบบกษัตริย์เลยแต่ท่านยังให้อภัยโทษก็ยังให้อภัยโทษประทานชีวิตให้รอดตายจากการถูกหลานชีวิตและไอ้สามคนนั้นก็คือรับใช้เบื้องยุคนบาทมาตลอดครับเป็นคนใกล้ชิดและทำไมไม่ให้อภัยโทษตรงเนี้ยถามว่าทำไมไม่ให้อภัยโทษให้เขารอดตายครับทีนี้ก็กระทรวงที่ไม่ให้อภัยโทษคือต้องการปิดปากแล้วถามว่าปิดได้หรือวันนี้คนเขาก็ยังพูดกันอยู่ใช่ยิ่งเป็นอย่างนั้นเลยยิ่งเป็นพิรุธใหญ่ครับว่าในเมื่อนายชิดนายบุตรนายเฉลียวเนี่ยสามคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนใกล้ชิดรักใช้เบื้องยุคนยบาทมาตลอดเมื่อถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วเนี่ยแม้จะเป็นเรื่องจริงก็ควรจะให้อภัยโทษแต่นี่ไม่ใช่เรื่องจริงเพราะท่านรู้ดีเพราะตัวท่านเองและทำไมไม่ให้อภัยโทษเขานี่คือความใจดำแต่ว่าบางคนเขาก็บอกว่าเอ๊ะเราจะรื้อฟื้นเรื่องนี้ขึ้นมาพูดทำไมเรื่องมันก็ผ่านไปนานแล้วกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ก็สร้างสิ่งดีๆอะไรให้กับประเทศไทยมีโครงการพระราชดำริมีโครงการหลวงมีอะไรต่างๆตรงนี้อาจารย์จะว่าไงก็ถามว่าเนี่ยถ้าหากว่าท่านเนี่ยหมายความว่าหลังจากเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยไม่ได้ทำในสิ่งที่เกิดผลร้ายต่อสังคมต่อพระสงฆ์ในกรต่อประเทศไทยของเราเนี่ยนะท่านสำนึกในความผิดท่านจะทำอะไรในการที่จะลบล้างไอ้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็คงไม่มีใครที่จะไปตำหนิติเตียนท่านครับนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงถามไอ้ที่รวยที่สุดในโลกนี่เราเป็นคนปั้นเรื่องมาบอกมาพูดไหม
นิตยสารครบซึ่งเป็นนิตยสารระดับโลกเนี่ยจะไปเถียงว่าไม่จริงอ่ะถ้าอย่างนั้นเหมือนประยุทธ์พยายามจะเถียงอ่ะถ้าอย่างนั้นบอกไม่จริงไม่จริงก็ไปเถียงกับนิตยสารครบที่เป็นนิตยสารระดับโลกสิไม่ใช่มาออกทีวีอยู่ตรงนี้อาจารย์คนที่เป็นกษัตริย์เนี่ยจะรวยไม่ได้เหรอฮะก็ไม่ได้บอกรวยไม่ได้ก็รวยที่สุดในโลกก็กษัตริย์องค์อื่นมันรวยอังกฤษก็รวยถ้าอย่างนั้นกษัตริย์ไอ้ซาอุก็รวยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยครับนะแต่ถามว่าเนี่ยร่ำรวยบนความยากจนของราษฎรน่ะใช่ไหมนี่ราษฎรเนี่ยไปควันต้นยางเขาบุกรุกป่าอะไรเนี่ยไปรื้อรีสอร์ทเขาอะไรเนี่ยและถามว่าแล้วทำไมไม่รื้อของกษัตริย์อ่ะภูมิพลบอกว่าคนไทย60กว่าล้านคนต้องเข้าระบบภาษีทั้งหมดและมึงยกเว้นกษัตริย์ฮะไม่พูดเอ้ยตอนเจ้านี่ควันเนี่ยบอกว่าเนี่ยคนไทย60กว่าล้านคนต้องเข้าระบบภาษีครับแล้วถามว่ากษัตริย์เข้าด้วยไหมคนบุกรุกป่ามึงอ่ะใครก็อยู่เหนือกฎหมายไม่ได้ถามอ่ะแล้วกูมีคนบุกรุกไหมอ่ะครับใช่ไหมมึงก็ยกเว้นตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องไม่มีข้อยกเว้นเราไม่ได้บอกว่ากษัตริย์ร่ำรวยไม่ได้ใช่ไหมร่ำรวยได้แต่ร่ำรวยมาจากอะไรถามว่าไอ้ที่รวยที่สุดในโลกเนี่ยทรัพย์สินได้มาจากไหนมันร่วงลงมาจากฟ้าหรือเปล่าหรือมันผุดขึ้นมาจากดินครับซาอุเนื่องจากเขามีน้ำมันใช่ไหมเมื่อนี้มันกษัตริย์เขารวยจากน้ำมันครับแล้วเขาก็เอาความร่ำรวยนั่นแบ่งให้กับราษฎรแต่ของเราเนี่ยราษฎรยากจนนะแต่กษัตริย์รวยครับแล้วเอามาจากไหนมันก็ขูดมาจากราษฎรนั่นแหละเพราะว่าความร่ำรวยไม่ได้ลงมาจากสวรรค์นะเข้าใจไหมทรัพย์สินมันไม่ได้งอกขึ้นมาจากดินนะครับมันก็ขูดรีดมาจากราษฎรนั่นเองดังนั้นเนี่ยความร่ำรวยของกษัตริย์เนี่ยก็คือร่ำรวยมาจากการขูดรีดราษฎรไอ้นี่ไม่แต่ถ้าหากว่าท่านเนี่ยร่ำรวยขึ้นมาด้วยนำพักนำแรงด้วยทรัพย์สินอะไรของท่านที่ได้มาโดยไม่ได้ขูดไม่ได้ก็แล้วก็ไม่ว่าอะไรเนี่ยครับแล้วก็ดีใจที่มีกษัตริย์รวยที่สุดในโลกแล้วก็ไปอิจฉาอะไรท่านล่ะแต่เขาก็มีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ดำเนินทำธุรกิจว่าจะก็ทรัพย์สินนั่นก็คือนะกระปูนซีเมนต์ได้มาจากไหนอ่ะปูนซีเมนต์ก็ระเบิดภูเขาอ่ะระเบิดภูเขาทำลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าครับแล้วทีนี้พอประชาชนเนี่ยนะไปทำอะไรหน่อยก็หาว่าทำลายสิ่งแวดล้อมและกษัตริย์ระเบิดภูเขาอ่ะนะแล้วนั่นเบียดเบียนราษฎรหรือเปล่าใช่ไหมแล้วขายปูนขึ้นราคาอย่างนี้ถามว่าเบียดเบียนราษฎรหรือเปล่าปูนนี่ก็ขุดจากดินจากหินมาจากธรรมชาติแล้วก็ขายขึ้นราคาเอาขึ้นราคาเอาอย่างนี้ถามว่าแล้วขุดรีดราษฎรหรือเปล่าใช่ไหมตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่ารวยด้วยความชอบธรรมไหมครับหรือว่าเนี่ยไอการที่ว่าท่านเนี่ยสนับสนุนให้มีการก่อรัฐประหารไหมเนี่ยไม่ต้องไปพูดไอที่ผ่านมาหลายครั้งทุกครั้งถ้ามีการรัฐประหารยึดอำนาจกษัตริย์ไม่เซ็นเนี่ยมันเป็นกบฏนะกษัตริย์รับรองการรัฐประหารทุกครั้งนี่คืออะไรอ่ะเข้าใจไหมเราจะให้เรายอมรับว่าการที่กษัตริย์สนับสนุนให้มีการล้มล้างประชาธิปไตยเนี่ยเป็นสิ่งที่ชอบทำอย่างนั้นหรือครับเข้าใจไหมแล้วท่านบอกว่าไม่จริงแล้วไม่จริงแล้วถามมาท่านเซ็นทุกครั้งอ่ะถ้าท่านไม่เซ็นเนี่ยอย่างกบฏเมษาวายไม่เซ็นเป็นกบฏนะและครั้งนี้ท่านเซ็นไหมเซ็นใช่ไหมและจะให้บอกว่าชอบทำได้ยังไงแต่บางคนเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่มองในสิ่งที่ดีๆที่กษัตริย์ภูมิพลได้ทำบ้างอย่างโครงการพระราชดำริโครงการพระราชดำริขายปูนขายดินขายหินเนี่ยนั่นเหรอโครงการพระราชดำริเนี่ยทำไมไอ้สร้างเขื่อนชนประทานอะไรลกสเปกต้องใช้ปูนซีเมนต์ไทยอย่างนั้นน่ะนั่นน่ะดีหรือเปล่าเข้าใจมั้ยแล้วงั้นมีรัฐบาลอยู่ทำไมอย่างนี้เค้าเรียกผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยก็ไม่รู้ดิถ้าประชาชนธรรมดาหรือว่าราชการโดยทั่วไปก็ประโยชน์ทับซ้อนแต่กษัตริย์เนี่ยไม่กลายเป็นไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกษัตริย์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเขื่อนมาให้เพื่อขายปูนเนี่ยมีพระมหากรุณาธิคุณครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเราพูดในความเป็นจริงที่เจซูโนเราไม่ได้พูดด้วยอคติพูดด้วยความจงเกลียดจงชังใช่ไหมโดยเฉพาะแล้วอย่างผมเนี่ยผมไม่มีอะไรที่จะอคติกับท่านแต่เราพูดด้วยความเป็นจริงวันนี้เนี่ยถามว่าท่านเนี่ยเป็นคนลั่นไกสังหารพี่ชายของท่านจริงไหมครับท่านออกมาพูดดิวันนี้ท่านก็พูดไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่เป็นเรื่องที่ประชาชนตะวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ของกฎหมายเขาต้องวิพากษ์วิจารณ์ว่าสรุปสำนวนคดีนี้ตัดสินประหารชีวิต3คนว่าเป็นคนร่วมมือแต่ไม่รู้ใครยิงแล้วตัดสินมาได้ยังไงศาลตัดสินมาได้ยังไงผู้ตายตายนะโดยเหตุก็คือถูกยิงตายแต่ผู้ทำให้ตายไม่รู้ว่าเป็นใครแต่รู้ว่าผู้ร่วมมือก็คือ3คนนายชิดนายบุตรนายเฉลียวร่วมมือแต่ผู้ยิงไม่รู้ใครอ้าวแล้วร่วมมือกับใครอ่ะ
ร่วมมือกับผีดิผียิงดิอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมเออแล้วมันถามว่าตัดสินมาได้ยังไงศาลถามศาลถามผู้พิพากษาทั้งหลายถามนักกฎหมายทั้งหลายว่าผู้ที่ทำให้ตายไม่มีมีแต่ผู้ร่วมมือแล้วมันจะตายได้ไงมีแต่คนร่วมมือไม่มีคนยิงตายแต่คนทั้ง3คนที่ถูกประหารไปเนี่ยทุกคนเขาก็ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาทั้งหมดเลยว่าจะก็ไม่รู้ว่าในรูปคดีเนี่ยเขาจะไปรับได้ไงอ่ะแล้วก็ในเรื่องจริงก็เป็นไปไม่ได้ถามมหาดเล็กจะไปฆ่ากษัตริย์ทำไมอ่ะเรามองโดยประวัติศาสตร์ตั้งแต่ประวัติศาสตร์กษัตริย์จีนกษัตริย์ยุโรปมาไม่มีหรอกใช่ไหมคนที่ฆ่ากษัตริย์ก็ส่วนใหญ่ก็ได้เป็นกษัตริย์นั่นแหละก็คือคนที่ได้รับผลประโยชน์จากการตายก็นั่นแหละฆ่ากษัตริย์เพื่อเป็นกษัตริย์เข้าใจไหมไม่ใช่ฆ่ากษัตริย์เพื่อเป็นมหาดเล็กทำไมใช่หรอกครับใช่ไหมทีนี้อาจารย์คิดว่าในอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีการชำระประวัติศาสตร์เรื่องนี้หรือเปล่าเพื่อที่จะให้รัชกาลที่8เนี่ยได้รับความยุติธรรมแล้วก็เป็นการคืนความยุติธรรมให้กับคนทั้ง3คนมหาเล็ก3คนเนี่ยที่ถูกประหารไปโดยที่ไม่ได้มีความผิดใดๆเลยแน่นอนเลยครับประวัติศาสตร์ต้องมีการสะสางวันนี้เมื่อระบบกษัตริย์เนี่ยยังมีอยู่มีอำนาจอยู่ครับใช่ไหมมันก็พยายามที่จะปกปิดแต่ถ้าหากว่ามันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศแล้วยกเลิกระบบกษัตริย์เข้าสู่ความเป็นสาธารณรัฐแล้วแน่นอนประวัติศาสตร์ทุกเรื่องจะต้องมีการสะสางตั้งแต่ประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยพูดง่ายตั้งแต่นู่นต้นรัตนโกสินทร์สะสางเรื่องพระเจ้าตากสินสะสางตลอดเหตุการณ์14ตุลา6ตุลาพฤกษาต้องสะสางประวัติศาสตร์เมื่อสะสางประวัติศาสตร์ก็ต้องเอาคนทำผิดจริงใช่ไหมถึงแม้คนทำผิดจริงจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่ว่าประวัติศาสตร์ก็จะต้องตัดสินต้องพิพากษาตามความเป็นจริงของประวัติศาสตร์ใครทำผิดก็ต้องว่ากันตามผิดแล้วอย่างนี้กษัตริย์ในรัชกาลที่9เนี่ยเป็นไปได้ไหมอาจารย์ครับที่จะว่าวันนี้เนี่ยเป็นมหาราชแต่ถ้าเกิดมีการชำระประวัติศาสตร์อะไรแล้วเนี่ยจะกลายเป็นทรราชมันก็มีการพูดถึงกันก็อยู่ที่ว่าเมื่อชำระประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ว่ายังไงครับถ้าท่านเนี่ยหมายความว่าสังหารกษัตริย์อนันทมหิดลจริงท่านเนี่ยอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารนะอยู่เบื้องหลังการสั่งสังหารประชาชนอยู่เบื้องหลังของการกดขี่ขูดรีดประชาชนอะไรต่างๆตรงนี้มันก็คงไม่แค้วมันก็พูดง่ายจะต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ดีหรือชั่วก็คือพฤติกรรมที่ปฏิบัติมาสิ่งนี้แหละที่ผมมองว่าทำให้เนี่ยพระองค์ท่านวันนี้เนี่ยก็หลับตาไม่ลงครับแม้กระทั่งในวาระสุดท้ายชีวิตของท่านแล้ววันนี้ท่านก็ปลงไม่ตกจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยหมายความว่าแทนที่ท่านจะทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่จะลบล้างไอ้ความผิดพลาดที่ผ่านมาเนี่ยครับนะในการที่จะให้มันมีการเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยท่านก็ยังปล่อยให้ลูกชายกับลูกสาวเนี่ยวันนี้คิดจะแย่งบัลลังก์คดีครับต้นตระกูลของท่านราชวงศ์จักรีแย่งชิงบัลลังก์เข้ามาฆ่าล้างโคตรพระเจ้าตากสินท่านเองนะสังหารพี่ชายของท่านได้เป็นกษัตริย์แล้ววันนี้เนี่ยแทนที่ท่านจะสะสางเนี่ยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเรียบร้อยท่านก็ปล่อยให้คาราคาซังระหว่างลูกชายกับลูกสาวก็มีสิทธิ์ที่จะฆ่าชิงบัลลังก์กันอีกนี่ตรงนี้มันแล้วทีนี้ผลกระทบเนี่ยมันไม่ใช่ผลกระทบแต่ในราชวงศ์มันจะมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศครับวันนี้เราก็เห็นแล้วประเทศไทยวันนี้เนี่ยใช่ไหมในสายตาชาวโลกตอนนี้เราติดลบมากนะวันนี้ถามว่าประยุทธ์จะปฏิรูปอะไรครับปฏิรูปทางการเมืองก็คือทำให้เป็นแปรปรวนมากขึ้นถามว่าจะอยู่2ปีเนี่ยทำให้เป็นแปรปรวนมากขึ้นหรือมันมีแต่จะทำให้แปรไตน้อยลงเศรษฐกิจเนี่ยมันน้ำไหมเศรษฐกิจเนี่ยทำให้ฐานใหญ่ของประเทศครับก็คือประชาชนเกษตรกรวันนี้มีรายได้สูงขึ้นไม่มีมีแต่จะลดลงครับสังคมวันนี้มีแต่ความแตกแยกทำอะไรวันนี้ในฐานะที่ท่านเนี่ยสนับสนุนให้ทหารยึดอำนาจครับท่านก็เห็นแล้ววันนี้หลังจากยึดอำนาจมา1ปีเนี่ยตรงนี้มันไม่มีอะไรที่ดีแล้วทำไมไม่ทำทุกอย่างให้เรียบร้อยอย่างน้อยเพื่อลบล้างความผิดพลาดครับวันนี้แต่วันนี้ท่านเองก็ตามข่าวก็รู้สึกว่าคงจะย่ำแย่กว่าเดิมแล้วพอเที่ยวนี้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับมาเลยได้เลยถึงขนาดมีข่าวว่าองค์คมนตรีมีการประชุมกันแล้วครับจริงเท็จไม่รู้เตรียมที่จะตั้งผู้สำเร็จราชการแล้วก็เนี่ยไม่รู้จะตั้งใครบางควายก็บอกว่าจะตั้งเปรมแต่จะตั้งได้ยังไงในเมื่อมีองค์ราชทายาทอยู่ไม่ใช่ผู้สำเร็จราชการผู้สำเร็จราชการก็คือ
ในเมื่อกษัตริย์ไม่สามารถทรงไปบัตรราชภาระได้เนี่ยต้องมีผู้สำเร็จทีนี้ผู้สำเร็จธรรมรากษัตริย์ต้องตั้งแต่กษัตริย์ไม่ได้ตั้งสมเด็จพระบรมตั้งเป็นรัชทายาทคือตั้งคนที่จะเป็นกษัตริย์ต่อไปแต่ผู้สำเร็จราชการไม่ได้มีการตั้งเอาไว้ครับวันนี้เมื่อไม่มีการตั้งเอาไว้เมื่อกษัตริย์เนี่ยพูดง่ายลงประมาพิไทยไม่ได้เขาเรียกว่าปฏิบัติพระราชะไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ขององคมนตรีผมดีจะเลือกใครที่เหมาะสมในการทำไมถึงไปมองว่าทำไมถึงไปมองว่าเป็นหน้าที่ขององคมนตรีทั้งที่มันเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญใช่ไหมมาตรารู้สึกมาตรา19มั้งแต่ผมจำไม่ผิดรัฐธรรมนูญฉบับก่อนนะซึ่งรัฐธรรมนูญชั่วคราววันนี้ก็คงถอดมาทั้งรุ่นนั่นแหละเขาเลยเขียนว่าถ้าพระมหากษัตริย์ไม่อาจทรงปฏิบัติพระราชภาระได้เนี่ยแล้วไม่มีการตั้งผู้สำเร็จราชการเอาไว้เนี่ยให้คณะองคมนตรีหาบุคคลที่เหมาะสมครับเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการเนี่ยนะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็คือโดยรูปกาแล้วเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวหน้าจะไปบัตรพระราชภาระไม่ได้แล้วคือจริงๆปฏิบัติไม่ได้นานแล้วครับแต่ก็คือผู้ไรอมพนำก็ไหว้หลอกประชาชนอยู่นะดังนั้นเนี่ยวันนี้เมื่อไม่สามารถจะปิดบังได้เนี่ยก็คือจะตั้งใครบุคคลที่เหมาะสมก็คือก็จะต้องเป็นรัชทายาทอาจารย์คิดว่ากษัตริย์ภูมิพลสวรรคตแล้วหรือยังนะจากการที่กลับมาที่โรงพยาบาลครั้งนี้น่าจะยังยังเพราะถ้าสวรรคตเนี่ยปกปิดไม่ได้นะครับใช่ไหมถ้าปกปิดได้ก็รอแปดสวรรคตทำไมไม่ปิดไว้สักหลายวันนะใช่ไหมพอสวรรคตปุ๊บเนี่ยก็สวรรคตในช่วงสายครับพอตอนเย็นตั้งรัชกาลที่เก้าแล้วทำไมในวันนั้นเลยนะใช่ไหมทีนี้ถามว่าถ้ารัชกาลที่9สวรรคตแล้วจะปกปิดไว้เป็นเดือนได้เหรอมันก็คงไม่ได้หรอกครับใช่ไหมเพราะคนที่ปกปิดมันจะมีความผิดใช่ไหมแต่ถ้าจะไม่ตั้งนี่ก็คือหมายว่าสวรรคตยังไงอ่ะครับสวรรคตยังมีเครือบแคลงหรือเปล่าต้องตั้งทำการขึ้นมาสอบสวนน่ะสวรรคตด้วยเหตุอันใดแต่ถ้าหากว่าพระองค์ท่านชราภาพแล้วก็สวรรคตด้วยปกติอย่างเงี้ยจะไปตั้งสอบยังไงก็คณะแพทย์ก็มีอยู่ครับไม่เหมือนกับราชการที่8ที่8เนี่ยหมายว่าถูกปรงพระชนแต่ขนาดถูกปรงพระชนแล้วแทนที่จะปิดเอาไว้เข้าใจมั้ยไปสอบสวนก่อนแต่นี่ไม่หมายว่าร8สวรรคตปุ๊บตั้งร9ทันทีเลยอาจารย์คิดยังไงครับการที่ในหลวงแก่งอมขนาดนี้แล้วเนี่ยยังหวงบัลลังก์อยู่ไม่ยอมสละราชบัลลังก์สักทีถ้าเกิดเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้รอถึงขนาดแก่ขนาดนี้เขาก็ยกให้ลูกชายของตัวเองขึ้นมาเป็นกษัตริย์มันมีเหตุผลอยู่ 2-3 ประการครับนะประการที่1ก็คือถ้าสละราชบัลลังก์แล้วเนี่ยมาตรา12จะไม่คุ้มครองครับเพราะมาตรา12นี่เขียนไว้ชัดมาตรา12คุ้มครองกษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแต่อย่างอาจารย์ศิวลักษณ์นี่พูดถึงพระนเรศวรวิพากษ์วิจารณ์พระนเรศวรก็ยังถูกแจ้งร้องเรียนไปนะอาจารย์ก็นั่นแหละแต่ถามว่าในทางกฎหมายมันไม่มีนะไอ้นั่นมันบ้าเข้าใจมั้ยครับเพราะมาตรา12ไม่บอกคุ้มครองบิดามารดาของกษัตริย์คุ้มครองอดีตกษัตริย์ไม่มีใช่ไหมครับผมเนี่ยพูดถึงในรัชกาลที่หนึ่งตั้งกี่ครั้งอ่ะรัชกาลที่หนึ่งฆ่าล้างโคตรพระเจ้าตากสินทำไมตำรวจไม่จับอ่ะครับตำรวจไม่จับมาจับไปเกี่ยวกับรัชกาลที่เก้าทั้งนั้นแหละไม่มีรัชกาลที่หนึ่งผมพูดตั้งกี่ครั้งแล้วเข้าใจไหมเพราะไอ้คนที่แจ้งเนี่ยมันก็แจ้งบ้าๆไปคนบ้าไงแจ้งบังเอิญตำรวจมันก็คงไม่บ้ามันรับแจ้งแล้วมันก็จำหน่ายคดีไม่มีกฎหมายครับนะก็ไม่เห็นมีข่าวว่าแจ้งอ่ะแจ้งมินพระเนศวรแล้วไม่เห็นตำรวจดำเนินคดีอ่ะก็ตำรวจก็คงบอกไอ้นี่มันบ้าก็มึงย้อนยุคไปเกิดในยุคพระเนศวรดิแล้วมึงก็ไปแจ้งเอาเข้าใจมั้ยดังนั้นเนี่ยประการแรกก็คือถ้าสละราชเนี่ยมาตรา12ไม่คุ้มครองครับมาตรา12ไม่คุ้มครองเอาละในประเทศไทยเนี่ยในฐานะบิดาของกษัตริย์ก็คงจะไม่มีใครเนี่ยจะไปเอาเรื่องแต่ศาลโลกครับครับทีนี้แหละพอไม่เป็นกษัตริย์เนี่ยทีนี้แหละรัฐธรรมนูญไทยคุ้มครองแต่ธรรมนูญแห่งกรุงโรมไม่คุ้มครองทีนี้แหละมันจะขึ้นศาลโลกไงใช่ไหมนั่นประการหนึ่งประการที่สองก็คือเนี่ยวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าแต่งตั้งสมเด็จพระองค์เป็นรัชทายาทแล้วครับแต่ว่าไม่ปลื้มในที่สุดก็แต่งตั้งพระเทพใช่ไหมแก้กฎมณฑลบาลในปี19ให้พระเทพให้ผู้หญิงเป็นกษัตริย์ได้วันนี้ก็คือไม่ปลื้มที่จะให้พระบรมเป็นกษัตริย์ครับ
แต่ไม่สามารถจะปลดได้ใช่ไหมก็เลยซื้อเวลาหาทางออกมันก็มองอยู่สองกรณีหนึ่งกฎหมายไม่คุ้มครองสองตั้งลูกชายเป็นรัฐญาติแล้วไม่ปลื้มอยากจะเปลี่ยนเอาลูกสาวขึ้นมาแทนครับก็ตามที่รู้ว่าจะเอาลูกสาวขึ้นมาแทนแต่ไม่รู้จะขึ้นแทนยังไงฮะใช่ไหมก็ไม่รู้ขึ้นแทนไงจะปลดลูกชายก็ไม่กล้าปลดครับวันนี้ก็ปล่อยเขาเรียกปล่อยนะไปตามเวรตามกรรมแต่คนที่รับกรรมก็คือประชาชนคนไทยครับใช่ไหมตรงนี้เพราะงั้นวันนี้ถ้ากษัตริย์เนี่ยได้สำนึกนะกษัตริย์ภูมิพลได้สำนึกในสิ่งที่ผ่านมาครับนะได้สำนึกว่าอะไรในสิ่งที่ท่านทำมาแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องทั้งในตัวของท่านเองในพระราชวงศ์ของท่านเองและไม่ถูกต้องในส่งผลร้ายของต่อประเทศและประชาชนท่านจะทำอะไรในก่อนที่ท่านจะสวรรคตเนี่ยท่านจะทำอะไรสิ่งที่อยากจะเห็นท่านทำเนี่ยถ้าท่านสำนึกบาปสำนึกผิดเนี่ยนะก็คือเนี่ยพูดง่ายๆว่าหาทางที่ให้มันเกิดการเปลี่ยนผ่านครับอย่าคิดจะรักษาไอ้ระบบเก่าเอาไว้เลยใช่ไหมถ้าท่านคิดจะรักษาระบบเก่าเอาไว้เนี่ยมันอาจจะเกิดสงครามกลางเมืองครับประเทศไทยของเราอาจจะเกิดแบบซีเรียขึ้นมาก็ได้วันนี้เนี่ยล่อแหลมที่จะเกิดมากนะครับอย่าคิดว่าจะไม่เกิดนะประยุทธ์อย่าคิดว่าตัวเองจะมีอำนาจคุมทหารได้นะครับนะอย่าคิดว่าตัวนั้นจะทำได้ก็เหมือนซีเรียก็ไม่คิดว่าจะเกิดสงครามกลางเมืองคนตายไป 300,000 อพยพไป 3 ล้านนะตามดีบาซาอัสซาดไม่ได้คิดเลยนะครับประชาชนลุกขึ้นมาชุมนุมชุมนุมแล้วรัฐบาลปราบบานปลายครับของเราก็ไม่แน่ตรงนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากให้ประเทศไทยของเราเกิดสภาพการอย่างนั้นวันนี้คนที่จะแก้ปัญหานี้ได้ก็คือกษัตริย์ครับนะอยากจะให้ท่านเนี่ยนะสำนึกผิดสำนึกบาปแล้วก็สร้างกุศลให้กับประเทศชาติครับนะอย่าให้มันเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นกับประเทศไทยเลยตรงนี้ครับผมโอเคครับวันนี้น่าจะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านแล้วนะฮะสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้นะฮะผ่านช่องทางต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Facebook นะฮะ YouTube ไปที่ Channel ปฏิวัติประเทศไทยนะครับเดี๋ยวจะไปที่ Channel ผมก็ได้สำหรับ Facebook เนี่ยนะฮะก็ไปที่เพจอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านหรือจะไปที่เพจผมก็ได้แล้วก็ยังมีอีกเพจนึงก็คือเพจชุมชนคนรักอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านครับติดตามรับชมรับฟังกันได้นะฮะทุกๆสัปดาห์นะครับแล้วก็มีวาระพิเศษในช่วงสถานการณ์เวลาไหนเนี่ยนะฮะเราก็จะมาอัดรายการกันนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้หูตาสว่างกันทั่วๆทั้งประเทศนะครับก็เรียนไปยังพี่น้องประชาชนนักปฏิวัติทุกท่านนะฮะวันนี้ก็ช่วยกันทำงานในเรื่องของการกระจายข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เราได้ทำออกไปเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้ตาสว่างแล้วเมื่อถึงวันดีเดย์เราจะได้ลุกฮือพร้อมกันทั้งประเทศในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศของเราเนี่ยนะฮะไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและสมบูรณ์ครับเอาละครับอาจารย์ครับเวลาหมดเวลาพบกันใหม่ครับวันศุกร์นี้ฮะครับสวัสดีครับ